สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทารไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีจะมาทำคลิปพิเศษนะคะดวงงานเงินความรักประจำครึ่งปีแรก2,567นะคะหรือ2 0 2 4นะคะให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวตุลของเรานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องวอวยพรปีใหม่กับชาวตุนด้วยนะคะขอให้ในปี2567นะคะ เป็นปีแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของชาวตุนนะคะเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะความรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะคะขอเป็นปีที่ชาวตุนกลับมามีสุขภาพที่สดใสแข็งแรงนะคะมีความสุขอยู่กับคนที่คุณรักนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นใครโสดขอให้เจอความรักดีๆนะคะขอให้เจอเนื้อคู่เจอบุพเพสันิวาสของคุณนะคะ สำหรับใครที่อยากทำอะไรใหม่ๆก็ขอให้ได้ทำนะคะใครอยากได้บ้านได้รถก็ขอให้ได้นะคะชาวตุลน,นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาช่วยถึงคุณนะคะตลอดปี2567ค่ะสำหรับวันนี้นะคะาจานณดีจะมาอ่านเป็นดวงโดยรวมนะคะทำนายจากภาพรวมของดวงชะตานะคะให้กับชาวตุลน,นะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่สามารถตรงกับชาวตุนทุกคนได้นะคะแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์จะแบ่งตามหลักของรัศด์ไทยค่ะคลิกดูได้นะคะภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะดูได้ทางลักษณะแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะ สัญใครจะเช็คดวงนะคะประจํำปีนะะจากไพ่ทาโรนะคะหรือดูตามหลักของรัศาตไทยในเลข7ตัวถอดรหัสจีของเราออกมาก็จะมีความแม่นยำม,มากนะคะสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นค่าครูได้นะคะใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันคะ่ะมาดูพลังงานใบ,บแรกของชาวตุ้นกันนะคะ Let Your p a s t go ปล่อยนะคะอดีตอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่น่าจดจำนะคะทิ้งไปนะคะ อะไรที่ไม่ดีที่เป็นภาพเก่าที่เป็นภาพที่จะปวดเสียใจนะคะเป็นความอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันลบกวนจิตใจของคุณะนะคะมันเป็นอดีตที่เหนียวรั้งคุณไว้นะคะทิ้งมันไปเลยนะคะทิ้งภาพนั้นไปเดินออกมานะคะจากความทรงจําที่แย่ๆนะคะ ออกมาจากหลุมดำของความเศร้าของคุณนะคะชาวตุลน,นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะในปี2567นะคะด้วยพลังงานดีๆนะคะการมองโลกในแง่บวกนะคะการอยู่กับปัจจุบันนะคะการมองเห็นอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะอะไรผ่านแล้วผ่านไปอะไรจบแล้วจบไปนะคะทุกอย่างมีโอกาสใหม่ๆที่ดีงามเข้ามาในชุดของคุณเสมอนะคะชาวตุลน่าทีน,นี้มาดูต่อโอ้โหพลังงานดีมากนะคะ Show of abundance นะคะโชว์พลังงานนะคะของคนที่จะสำเร็จนะคะในปี2,567นะคะในครึ่งปีแรกของปี2,567ให้กับคนอื่นๆได้เห็นสินะคะว่าคนรวยเขาจะเป็นยังไงนะคะชาวตุนเห็นไหมจะมีโอกาสดีๆหนทางดีๆนะคะ อะไรที่มันอาจจะติดขัดนะคะขอให้คุณเริ่มต้นสู้ใหม่นะคะจะประสบความสําเร็จปังๆมากๆนะคะลู่ทางทางการเงินกําลังไหลเข้ามาหาชาวตุนแล้วเห็นไหมเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังประทานโอกาสที่ดีนะคะปฏิหารของความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับชาวตุนนะคะอืมไพ่สวยมากนะคะใบนี้อม,มาดูกันต่อนะคะดีโอเชียนะนะ,ะอืม h e ลลิ่งนะคะเป็น Healing Card นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของชาวตุลเนี่ยมันกําลังจะได้รับการเยียวยาให้ดียิ่งขึ้นนะคะอะไรที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้กลับขึ้นมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถที่จะกลับมามีความมั่นคงนะคะกลับมามีเหมือนกับ พลังบวกๆพลังดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนทะเลที่แบบคลื่นลมมันสงบแล้วนะคะมันหมดมรสุมมันหมดช่วงเวลาของทะเลที่บ้าคลั่งไปแล้วนะคะสงบเงียบนะคะทิ้งทุกอย่างให้มันแบบเลือนหายไปจริงๆนะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะนะมันกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมาสู่เส้นทางใหม่ๆนะคะที่เป็น สิ่งที่ปลอดภัยมั่นคงกับคุณมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการทําธุรกิจอะไรที่มีความเสี่ยงน้อยลงมีความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะได้ในสิ่งนั้นนะคะทําให้ชาวตุลมีคมรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของครึ่งปีแลนรก2567นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกับพลังงานจากไพ่พรหมยานกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าไพ่อยากจะชี้แนะแนะนําแนวทางนะคะหรือคอยเตือนชาวตุลนในเรื่องอะไรยังไงบ้างน,นะคะ โอ้โหใบแรกกุมารทองนะคะชาวตุนคนไหนนี่แบบว่ามีเลี้ยงน้องอยู่หรือเปล่านะคะเลี้ยงน้องกุมารทองอยู่หรือเปล่าแล้วหมายเลขสิบเอ็ดคือราชาโช,ชคด้วยนะคะเนี่ยอืหรือบางคนอาจจะเป็นชาวตุนที่เกิดปีจอด้วยนะคะขี่น้องหมามาเลยโอ้โหในช่วงเวลาของครึ่งปีแรก2567น้จนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะทำให้ชาวตุลกลับมาสดใสร,ร่าเริงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกุมารทองยังอาจจะเหมือนกับ การมีเด็กนะคะลูกหลานนำโชคนะคะหรือบางคนจะได้เจอหน้าลูกเจอหน้าหลานแล้วนะคะมีกุมารทองตรงนี้เข้ามานะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคุณไปมูนะคะมูกับพี่ไข่นะคะตาไข่นะ,ะที่ที่ใต้นะคะแล้วปรากฏเอามันปังนะคะเนี่ยได้โชคลาภได้เงินทองมากมายนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบกุมาในวัดอื่นๆก็ได้นะคะช่วงเวลานี้เด็กให้โชคนะชาวตุลนะคะ หรือจะได้ลูกน้องใหม่อะที่เข้ามาน่ารักสดใสนะคะหรือบางคนเจอความรักครั้งใหม่อายุต่างกันมากเป็นเด็กกว่าเรามากๆก็ได้นะคะอันนี้มาดูกันต่อด,ดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรใครเลี้ยงกุมารอยู่ก็อาจจะเหมือนกับกำลังเรื่องงานเรื่องธุรกิจมีความก้าวหน้านะมีปริหารดีๆเข้ามาด้วยนะคะ ออโอ้โหใบนี้นะคะคุณได้พลังงานของพระนางสุรสศดีนะคะซึ่งหมายถึงดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็คือเกี่ยวกับวงการบันเทิงศิลปะบันเทิงนะคะโอ้โหใครที่ทําแบบทํางานทาอาชีพเกี่ยวกับพวกศิลปินดารานักแสดงนักร้องนะคะกําลังเป็นช่วงเวลาเป็นครึ่งปีแรกที่โด่งดังนะคะมีชื่อเสียงนะคะมีงานเข้ามา มากมายนะคะหรือมีแบบการได้รับรางวัลอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเนี่ยอืสุรสวัสดีนะคะใช้รางวัลตุกตาทองหรือเปล่านะคะหรือารางวัลเออ,อะไรที่เขาให้กับคนในวงการบันเทิงก็ได้คะ่ะมีโอกาสนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องได้ทั้งชื่อเสียงนะคะเอ,อ่อหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบศิลปะนะคะร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆคะ่ะเกี่ยวกับดาวพสกัเนี่ย ก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะลูกค้าเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะใครทํางานออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหลายสดขายของโอ้โหมีคนเข้ามาอุดหนุนนะคะมีคนเข้ามาเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไง ใครที่ทําอะไรเกี่ยวของสวยงามน,นะคะขายเพชรขายพลอยขายเสื้อผ้าดีมากนะคะเพราะดาวศุกร์ก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามทุกอย่างเลยนะคะทนี้เรามาดูกันต่อกับอีกหนึ่งใบค่ะโอ้โหสงสัยนะคะจำว่าชาวตุนน่าจะต้องไปไหว้ทาเวสุวรรณแล้วนะคะเอ่อคุณได้ไพ่ของพระยายมราชนะคะเออ ท่านยมนะคะอืมไม่รู้ใช่ท่านยมที่ที่อาจจะเหมือนกับว่าหมอปลายท่านเอ่ยถึงหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานนะคะของการที่แบบทําดีได้ดีนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่ชาวตุลต้องระวังก็คืออาจจะเหมือนกับว่าใครที่อาจจะมีแบบ ทำกรรมเก่าอะไรบางอย่างมานะคะต้องระวังว่าอาจจะมีวิบากกรรมมีกรรมเก่าอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะคุณจะสามารถที่จะเหมือนกับว่าไปเขาเรียกว่าไปทําบุญนะคะไปขอโอโหสิกรรมนะคะกับอืม อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เราไม่รู้แต่ว่าเวลาที่ทําบุญเนี่ยนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนมาว่าเวลาทําบุญน่ไม่ใช่ให้ตัวเองคนแรกนะให้อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของคนเรานะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําบุญก่อนอื่นเลยขอให้แบ่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเรานะคะของอาจารย์ก็คือจะต้องแบบทําให้กับเจ้ากรรมในเวรของลูกดวงด้วยนะคะเพราะว่าไปดูดวงให้เขาไปเหมือนกับชี้แนวทาง นะคะที่ให้เขามีชีวิตดีขึ้นบางทีเจ้ากรรมในเวรของลูกดวงก็อาจจะไม่พอใจนะคะก็ของอาจารย์ต้องสองเลยนะคะทั้งเจ้ากรรมในเวรของตัวเองทั้งเจ้ากรรมในเวรของลูกดวงที่อาจารย์ดูดวงให้ด้วยนะคะก็จะเหมือนกับว่าทําบุญแล้วก็เหมือนตั้งจิตอธิษฐานนะคะสดมน,นะคะอะไรที่แบบเราอาจจะล่วงเกินทําอะไรที่ไม่ดีไปโดยที่เราไม่ตั้งใจอ่ะในชาตินี้เราสํานึกผิดแล้วแล้วเราก็ขออุทิศ ส่วนกุศลน,นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะขอให้ท่านมีความสุขท่านอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็ขอให้ช่วยอโหสิกรรมให้กับเราด้วยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับถ้าเราพยายามตั้งจิตอธิษฐานหมั่นทาบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์นะคะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรท่านเห็นใจเราท่านค่อยๆออละ นะคะในเรื่องของความแค้นเคืองที่มีในอดีตกับเราได้นะคะเพราะนั้นพอเราหมั่นนะคะเหมือนกับผ่อนหนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำบุญให้ท่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวชีวิตมันก็จะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะชาวตุลน,นะแล้วก็อาจจะเป็นไว่ว้ถ้าเกิดเป็นท่านโยมนะคะหรือทาวเวสวรรณทาเวสวรรณท่านน่าจะเป็นหัวหน้าของท่านโยมอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่เพราะว่า อ,อ,องค์ทาเวสวรรณเนี่ยเป็นเจตุมหาราชิกานะคะท่านก็จะอยู่ในส่วนของอ,อคนที่เฝ้านะคะในในสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็มีจะท่านยมที่เหมือนกับว่าคุมในเรื่องราวของในนรกภูมิด้วยนะคะอืเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะหมั่นทําบุญนะคะชาวตุนนะคะหมั่นอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะอ,อกวดน้ํานะคะ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็จะได้ค่อยๆผ่านพ้นไปได้นะคะแต่อย่างไรอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าชาวตุลคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะคะที่คอยคุ้มครองช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็พลังงานของชาวตุลเนี่ยในดวงชะตาของคุณก็จะมีดาวศุกร์ด้วยนะคะที่เป็น ดาวประจำนะคะลัคนาราศีตุลแล้วคุณก็ได้ไพ่ของดาวสุขด้วยนะคะอย่างไรก็ตามยังมีบุญวาสนาบาร,รมีนะคะที่ชาวตุลเนี่ยจะได้สําเร็จในชีวิตนะคะมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเสร็จกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่เราอาจจะต้องเหมือนกับว่าค่อยๆนะคะทำบุญขอโ,อโหสิกรรมไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะทีน,นี้เรามาดูกันต่อนะคะกับ พลังงานนะคะจากไพ่ทาโร่ะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยญาตขยายกล้องค่ะโอเคขอญาดขยายกล้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากพลังงานจากไพ่ทาโร่กันนะคะครึ่งปีแรกของคุณนะคะสีเรียญค่ะเอาน้องแล้วก็เป็นไพ่ของราชินีถ้วยนะคะไก,กลนิดนึงนะคะ แล้วก็ราชาเหรียญค่ะมีไพ่ของสิบไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเก้าดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะ หนึ่งเหรียญค่ะอาจารย์จะเปิดเป็นสามแถวนะคะ3แถวคือแถวแรกนะคะแถวแรกจะเป็นการงานแถวที่สองจะเป็นการเงินแถวที่สามจะเป็นความรักนะคะอันนี้คุณได้ไพ่7ถ้วยนะคะมีไพ่ของ5ถ้วยค่ะและจิมเพอร์นะคะ มีไพ่ของเมจิกเชียนค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะราชาถ้วยค่ะเอ็มเพลสค่ะโอ้ได้ทั้งเอ็มเพลสได้ทั้งเอ็มเพลเลอร์เลยนะคะแล้วก็มีลอเวอร์สนะคะ แฮงแมนคะ่ะแล้วก็ไฮโดรแฟนนะคะอันนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานของชาวตุลน,นะคะพลังงานของคุณในเรื่องของการงานนะคะครึ่งปีแรก2,567นะคะ การงานของชาวตุนนะคะเหมือนกับว่าคุณะ่ะมีงานมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่รอคุณอยู่แล้วนะคะทีนี้เจ้าโปรเจกต์เนี้ยบางทีเหมือนกับว่า ม,มันผูกพันมันข้ามปีมามันต่อเนื่องมาหรือเปล่าหรือเป็นส่วนขยายหรือเปล่านะคะที่มันค่อนข้างมีความยุ่งยากซับซ้อนนะคะสิบไม้เท้านะคะคุณอาจจะต้องรับบทหนักในการเข้าไปแก้ไขปัญหาในการดูแลง,งานในการที่จะเหมือนกับแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณน่ะเคยทําได้อยู่แล้วนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันหนักจังเลยมันเหนื่อยจังเลยนะคะหรือการที่คุณต้องประสานงานต้อง ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยแฮงแมนมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลามันต้องรอคอยนะคะเพราะนั้นในเรื่องตรงเนี้มันก็อาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะเจองานที่มันยากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าอย่าท้อนะคะ ห้าถ้วยอย่าท้ออย่าเพิ่งถอดใจนะคะเจ็ดไม้เท้าขอให้คุณพยายามนะคะคุณจะเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะคนที่มาเป็นตัวกลางตัวเชื่อมในการที่จะทำให้คุณได้รับการความร่วมมือการนิต่อประสานงานที่ดีเข้ามานะคะเราจะทําให้การงานทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาลื่นไหลนะคะกลับมาสําเร็จได้นะคะหรือคุณกลับมามี power ในการที่จะบระหิหารจัดการทุกอย่างได้ นะคะตอนนั้นต่อสู้แล้วก็อดทดนิดนึงนะคะส่วนใครที่เหมือนกับว่ากำลังจะริเริ่มโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีโอกาสที่โครงการโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณหรือสินค้าบริการอะไรใหม่ๆที่คุณจะเอาเข้ามานะคะทำในครึ่งปีแรกเนี่ยได้รับการอนุมัตินะคะได้รับ ผลกําไรเข้ามานะคะ1เหรียญน,นะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่นะคะได้ดีลใหญ่ๆเข้ามาหรือว่าลูกค้าต่างชาติก็ได้นะคะการเงินน่ยมีไพ่ของ8เหรียญแล้วก็1เหรียญน,นะคะเพราะนั้นเหมือนกับหลังจากที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วนะคะหลังจากที่การติดต่อประสานงานเหมือนกับมันได้รับดีลได้รับการเซ็นสัญญาได้รับเหมือนกับข้อตกลงที่ชัดเจนแล้วนะคะ งานจะเริ่มเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะนะแต่ช่วงแรกเนี่ยนะคะสี่เดือนแรกเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้าง เหนื่อยแล้วก็หนักหน่อยนะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะแต่พอหลังเมษาไปแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆฟลูไปได้นะคะผลกําไรการเงินไรายได้ก็จะเข้ามาปังยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวตุลน,นะคะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะสีเดือนแรกเป็นยังไงแปดเหรียญคุณก็ยังมีไรายได้ประจำะไรายได้ที่มั่นคงเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าจะปังมากขึ้นนะคะหลังน่าจะหลังเมษาไปแล้วนะคะปังขึ้นยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะคะหรือว่าได้สมล่นได้ โครงการโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ที่ใหญ่มากๆแล้วคุณเข้าไปฉกฉวยจังหวะเข้าไปคว้าโอกาสตรงนั้นมาได้พอดีนะคะเออสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะค่อนข้างยังมีงานเข้ามาเยอะนะคะงานเก่าก็ต้องเข้ามาเคลียร์หรือต้องแก้ไขต้องเข้ามาให้คุณสะสางนะคะส่วนงานใหม่ก็จาะคิวเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะบางคนนี่ะงานเยอะตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะหลังปีใหม่กลับมาก็ตั้งหน้าตั้งตา ลุยงานเลยนะคะแต่อาจจะมีลูกน้องนะคะหรือคนที่คุณจะเอาเข้าทีมมานะมาฝึกงานมาสอนงานมาอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเลขาเข้ามาเป็นผู้ช่วยนะคะที่ทําให้แบ่งเบาภาระของคุณไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องออใจเย็นกับเขานิดนึงนะคะค่อยๆฝึกให้เขาเข้าใจนะคะวันนี้ไพ่ของแฮงแมนขึ้นมาด้วยสําหรับชาวตนเองนะคะในช่วงเวลาของ ครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องเป็นลนักษณะของทำงานเพิ่มในฐานะที่ปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นฐานะส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาชีวิตส่วนตัวของใครเพื่อสนิทหรือใครบางอย่างด้วยก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณจะทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเหมือนกับว่ามีคนที่ถูกใจเข้ามานะคะราชาถ้วยราชินีถ้วยนะคะคนที่ถูกใจที่ ที่คุณอาจจะรอคอยเขารอคอยคนนี้แหละนะคะที่จะมาแบบเป็นผู้ช่วยของคุณหรือมาทํางานร่วมก,กันกับคุณนะคะเราทํางานเข้าขากันได้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมาในรูปแบบของคนรักนะคะหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนความรักหุ้นส่วนหัวใจกันด้วยก็ได้นะคะราชากับราชีทวกัลเลอร์เวร์สตรงนี้นะคะอ บางคนมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับระบบการจัดการการเงินนะคะระบบบริหารนะคะเรียนโท MBA หรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเอามาใช้ในการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมของชาวตุนด้วยนะคะเทคคอสเขาเรียกว่าอะไรอะระดับผู้บริหารอ่าผู้บริผู้บริหารระดับต้นระดับกลางร,ระดับสูงอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยนะคะอืม บางคนมีเกณฑ์การลงทุนนะคะอะไรบางอย่างที่มันกับว่ามันติดขัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแบบจะลงทุนจะลงทุนจะทํายังไม่ได้ทําสักทีหนึ่งนะคะปีนี้มีโอกาสที่มันกับว่าเรื่องเงินพร้อมนะคะเรื่องปัญหาจัดการได้แล้วก็จะได้ลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะบางคนอาจทํางานควบเลยนะคะทั้งงานประจําทั้งเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบางอย่างส่วนตัวของคุณนะคะที่คุณจะแบบค่อยเป็นค่อยไปในการเริ่มต้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะอาจจะ เหมือนกับไปลงตัวในช่วงแบบในช่วงประมาณแบบเมษาไปแล้วก็ได้ะคะสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณจะทาตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสร้างความมั่นคงสร้างฐานลูกค้านะคะเงินรายได้อะไรต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีอะไรอีกไหมนะคะที่อาจารย์จะเห็นบางคนอาจจะเจอเส้นทางอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่า คุณรู้สึกรู้สึกชอบหลงไหลมีแพชชั่นในสิ่งนั้นเราตั้งใจนะคะเนี่ยจะดถ้วยกับ lover เจ็ดไม้เท้ากับ lover s ตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับรอเวลารอโอกาสนะคะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้วางแผนนะคะอาจจะเหมือนกับว่าไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานมาก่อนนะคะแล้วก็วางแผนที่จะทํานะคะ อมีโปรเจกต์ที่รอคุณอยู่อะที่จะทําต่อในอนาคตด้วยนะไม่ใช่เหมือนกับว่ามีแค่ที่คุณจะเริ่มในแค่ครึ่งปีแรกอย่างเดียวนะคะเหมือนกับมันยังมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะอาจจะใหญ่มากแต่คุณชะลอเอาไว้แฮงแมนนะคะอาจจะเอาไว้ทําในครึ่งปีหลังก็ได้นะคะการงานการเงินนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยนะคะ ได้รับมรดกหรือว่าขายที่ขายทางได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเพื่อที่จะเอามาลงทุนหรือทําอะไรเพิ่มเติมในธุรกิจในในงานของคุณก็ได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะชาวตุลความรักของคุณนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินมังกรพสบกัน,นะคะโอ้โหราชาเหรียญน,นะคะเขาดูดีมากเลยนะคะดูแบบ ไฮโซมากนะคะดูเป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องของการหาเงินหรือว่าเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวร่ํารวยหรือเป็นไฮโซนะคะราชาหรือราชินีเียนของคุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ากังวลนะคะเพราะว่าคุณสองคนดูแตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะอืมแต่อย่างไรก็ตามนะคะความเป็นเจ็ดถ้วยมันมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยคลิกกันนะคะต่อให้มีความแตกต่างในเรื่องของ สถานะทางสังคมหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในเรื่องของนิสัยใจคอเนี่ยเจ็ดถ้วยมันมีอะไรที่คล้ายกันมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เมจิกเชียนอ่ะฉลาดชอบเรียนรู้อะไรต่างๆเหมือนกันชอบอะไรที่ใหม่ๆชอบอะไรที่ท้าทายนะคะอะไรที่ง่ายๆไม่อยากทําอยากทําที่แบบมันยากๆแล้วมันดีไปเลยนะคะหรือคนรักของคุณอาจจะเปรักทางไกลนะเมจิกเชียนนะคะเป็นคนต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่า เข้ามาในในจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าเข้ามาช่วยคุณในการคิดแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะเราเขาเป็นคนที่แสนดีมากๆะนะคะดูซิไฮโรแฟนน่ะนะคะอืมสำหรับความรักนะจะรู้สึกว่ามีเกณฑ์นะคะในการที่จะวางแผนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะหรือมีเกณฑ์ที่แบบ ฝันที่จะวางแผนมาอยู่ด้วยกันนะเนี่ยในที่เที่ยนะเขาเป็นคนไกลก็เหมือนกับเจ็ดถ้วยฝันไว้แล้วนะคะว่าจะไปอยู่ประเทศของเขาหรือมาอยู่ประเทศของเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนกับคุณมั่นใจนะคนนี้แน่นอน,น compatible นะคะคนนี้แน่นอนที่เหมาะที่จะเหมือนกับว่ามาเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกของคุณนะคะแล้วก็ไฮโรฟันก็เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีศีลเสมอกันกับคุณด้วยนะคะชาวตุลน,นะเพราะนั้นความรักครึ่งปีแรกนะคะยังเหมือน กับมีความฝันมีการแบบศึกษาดูใจมีการแบบปรับเปลี่ยนนะคะให้ความแตกต่างระหว่างคนกับเขาเนี่ยมันกลับมาเข้ากันได้นะคะมันกลับมาอยู่ด้วยกันแบบสบายอกสบายใจนะคะอืมไม่เอาปัจจัยอะไรที่แบบว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะมาเป็นเหตุที่ทําให้คน ต้องกังวลต้องกุ้มอ,อกกุ้มใจโดยที่ไม่จําเป็นนะคะหรือต่อให้เขามีความอ,อะไรแตกต่างมากกับคุณแต่ว่าเวลาที่เขาไมา่อยู่กับคุณอ่ะเขาก็ทําตัวเรียบง่ายนะคะเนี่ยไฮโรแฟนน่ะเป็นคนดีทําตัวเรียบง่ายไม่เรื่องมากไม่เยอะนะคะแต่คุณอาจจะกังวลในเองนะคะว่ามันอาจจะมีอะไรที่เหมือนกับเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วแบบไม่ใช่เลยนะคะน่าจะเข้ากันได้ดีนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนฉลาดแล้วก็เหมือนกับเ,เข้าใจในทุกๆสถานการณ์ก็ได้นะคะอันถ้าเกิดว่า คุณกับเขารักกันนะคะตรวนี้นะคะหรือว่าลอฟเฟอร์กับแฮงแมนรักกันรอคอยกันมานานนะก็เหมือนกับจะมีความหวังอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วในครึ่งปีแรกนะคะอาจจะเหมือนกับกำลังแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่คุณแบบกุ้มอกกุ้มใจนะคะว่าจะมาอยู่ด้วยกันยังไงใครตรงจะต้องเป็นคนเสียสละเรื่องงานใครเป็นคนยกย้ายมาหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะจะได้มีการวางแผนพูดคุยแล้วก็เหมือนกับว่ามีโอกาสจะได้ แก้ปัญหาด้วยกันร่วมกันนะคะในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกนี้นะคะชาวตุลทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแล้วช่วงวหลังเดือนมกราคมเป็นยังไงบ้างมกราคมสี่เหรียญน,นะคะราชีถ้วยแล้วก็ราชาเหรียญโอโ้โหอาจารย์ว่าชาวตุลน,นะคะการงานของคุณน่ะดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สี่เหรียญรายรับที่มันเข้ามาเนี่ย มันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยราชาเหรียญอะนะคะบางคนเริ่มรู้สึกว่ามันมาในทางที่ถูกต้องมันมาในทางที่ใช่แล้วนะคะรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆที่เข้ามาตอนเนี้เหมือนคุณพยายามควบคุมนะคะเนี่ยสี่เหรียญวางแผนเรื่องการเงินได้แล้วนะคะอืมส่วนเรื่องของความรักนะคะคุณน่าจะแบบมีคนที่ อยู่ในใจของคุณแล้วนะคะหรือคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอนะคะกับคนที่รู้สึกประทับใจมากๆนะคะสี่เด่ยนราชีถ้วยอาจจะเป็นพนักงานชาวทัตน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะหรือชาวทาดดินมังกรสบกันนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมีอารมณ์สุนทรีนะคะแต่งตัวดีมีรสนิยมแล้วก็ อาจจะพูดเพราะหรือเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อ,อนโยนมากๆสําหรับคุณนะคะแล้วคุณแบบประทับใจในตัวเขามากๆนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้พูดคุยได้ศึกษาดูใจนะคะหรือมีโอกาสได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็เก็บเกี่ยวความประทับใจไว้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคุณได้1ิไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าแล้วก็9ดาบ กุมภาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรหนักๆเข้ามานะคะในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจของคุณนะคะหรืองานมันเข้ามาเยอะแล้วคุณต้องแบกรับนะคะทั้งงานตัวเองทั้งงานคนอื่นนะคะงานเยอะงานเหนื่อยทําให้คุณอาจจะเครียดนะคะเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องบริหารจัดการกับความเครียดให้ดีนะคะหรือว่าด้วยความที่งานเยอะคุณอาจจะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาช่วยนะะได้ผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาก็ได้นะคะสาวตุล ความรักยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างมีภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะคะเดินกุมภาพันธ์ก็เหมือนกับว่ากว่าจะได้เจอกันก็ค่อนข้างยากนะคะหรืออาจจะมีปัญหามีปากเสียงกันที่เหมือนกับว่าเดินกุมภาพันธ์ไม่ค่อยได้เจอกันหรือ่ะเวลามาเจอกันยากนะคะแต่ว่ายังไงนะแต่ว่าก็ยังเหมือนกับไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอะไรใหญ่โต นะคะก็สุดท้ายก็เด็กถึงไม่ท้าก็คือกลับมานัดกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะะต่อให้แบบว่าจะมีความเครียดมีความกดดันอะไรบางอย่างก็ตามในเดือนมีนาคมนะคะแปดเหรียญหนึ่งเหรียญโอ้โหเจ็ดถ้วยนะคะมีนาคมนี้จะเป็นเดือนที่ปังๆของชาวตุนเลยก็ได้นะคะการเงินขึ้นมาดีมากนะคะ งานโปรเจกต์อะไรผ่านพ้นอุปสรรคแล้วแก้ไขได้แล้วนะคะรายได้รายรับอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบเยอะมากนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะจาก มรดกจากการขายที่ขายทางจากผลกําไรทางธุรกิจนะคะหรือเป็นลักษณะของเป็นเงินปันผลเป็นเงินเปอร์เซ็นต์เป็นเงินอะไรบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมนะคะนอกจากเงินเดือนก็ได้นะคะช่วงนี้เงินดีนะคะงานก็เหมือนกับว่ายังใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังสร้างสรรค์สิ่งอะไรใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งทําให้ลูกค้าติดใจมีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณมากขึ้นนะคะงานเงินปังนะมีนาคมนะคะความรักนะคะน่าจะเหมืนกับมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะคะ คนรักอาจจะอยากมาเซอร์ไพรส์อยากจะหาอะไรแปลกใหม่ๆเข้ามานะมาชดเชยช่วงเวลาที่กุมภาพันธ์อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะนี่มาดูในเดือนเมษายนนะคะมีไพ่ของห้าถ้วย emperor แล้วก็ magician <c oughs> ในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าอะไรที่คุณอาจจะคาดหวังไว้สูงสูงเนี่ยอาจจะผิดหวังได้นะคะโดยเฉพาะ ออถ้าเป็นคําสัญญาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่สัญญาว่าจะช่วยนุ่นทํานุ่นให้ทํานี่ให้นะคะสุดท้ายเือนกับว่าห้าถ้วยเขาทําไม่ได้อย่างที่พูดนะคะเพราะนั้นอาจจะระวังแบบผิดหวังอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครมากเกินไปนะคะชาวตนนะคะเหมือนกับตัวคุณอะไม่จิกเชี่ยนพึ่งพาตัวเองดีกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองทําให้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองดีกว่านะคะจะทําให้ไม่เกิดปัญหาไม่ ไม่เกิดแบบเสียความรู้สึกเสียความสัมพันธ์อะไรบางอย่างตรงนี้นะคะหรือในช่วงนี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเมษายนคุณมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะเทคคอร์สจะเรียนอะไรบางอย่างนะคะหรือมีการเดินทางไปเรียนศึกษาต่อนะคะที่ต่างประเทศหรือไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่าเบื่บอๆเซ็งๆกับสถานการณ์อะไรบางอย่างในในที่เดิมของคุณน่ะนะคะอยากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะคะ การเงินนะคะอืถ้าเป็นการเงินในช่วงของเมษาเนี่ยไพ่การเงินอาจจะไม่ได้ขึ้นชัดเจนนะแต่ว่าห้าถ้วยอาจจะต้องระวังนะคะการผิดหวังกับลูกค้ารายใหญ่นะคบการทํำยอดกับอะไรบางอย่างเพราะว่ามีนาคมเนี่ยคุณปังไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางทีต้องแข่งกับตัวเองนะในการทําให้มันปังยิ่งกว่าเดิมนะคะ แล้วก็อาจจะระวังการติดต่อกับต่างประเทศต่างชาติหรืออะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการยกเลิกหรืออะไรบางอย่างทําให้คนผิดหวังเสียใจได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบรวดรัดรวบรัดตัดตอนนะคะเวลาที่ทําสัญญาอะไรกับใครต้องให้เซ็นเลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเหมือนกับโดนคนอื่นมาแย่งนะคะหรือลูกค้าเปลี่ยนใจหรืออะไรบางอย่างนะคะต้องทำให้เราแบบช้าใจทีหลังนะคะ นี่ต้องระวังนะคะส่วนเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะเหมือนกับว่าอืมอาจจะมีการผิดคําพูดผิดคําสัญญาอะไรบางอย่างนะคะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนะคะทําให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าอืมเหมือนเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออะไรบางอย่างตรงเนี้ยนะคะเพราะนั้นในช่วงหลังเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะต้องพยายามกลับมา ทำตัวเองให้เข้มแข็งนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับความรักมากหรือว่าถ้าเกิดเขายุ่งเรื่องงานเรื่องอะไรตรงนี้นะคะก็เหมือนก,นกับต้องเข้าใจเขานะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะแบบเ,เข้าใจกันได้นะคะเมจิกเจี้ยนพูดคุยกันได้นะคะในเดือนของพฤษภาคมนะคะความเป็นเจ็ดไม้เท้าราชาถ้วยนะคะ in place โอ้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณ มีการติดต่อสื่อสารนะคะมีการประชุมหรือว่าได้เจอกับลูกค้าได้เจอกับคนทำงานระดับบิ๊กบกิระดับคนเก่งๆมากๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามที่จะนำเสนอสินค้าบริการของคุณนะคะสร้างยอดขายหรืออะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นก็นได้นะคะหรือว่ามีการขยายแฟรนไชส์มีการแบบ ขยายสาขาไปยังต่างประเทศนะคะหรือว่าบางคนทำแบบทำทัวรก็ดึงลูกค้าต่างชาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ว่าความพยายามของคุณนะคะเหมือนกับว่ามันจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่าระดับของ e อ p r e s s นะคะทำแล้วประสบความสำเร็จนะนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าไปพูดคุยนะคะสายตรงหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ หาลูกค้าที่แบบจะเข้ามาต่อยอดความสำเร็จของคุณแล้วคุณทำได้นะความเป็นเอ็นเพรสนะคะช่วงเวลานี้ชาวตุลดูแบบเก่งมากนะคะในการทำงานแบบคล่องตัวมากแล้วก็ตัดสินใจได้ดีมากๆนะคะมีภาวะของการเป็นผู้นำที่เหมาะสมเข้ามาด้วยนะคะความเป็นเอ p r เพรสเอ็มเพของคุณนะคะอ,อาจจะได้บทเรียนมาจากช่วงเวลาของเดือนเมษายนก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงของ พฤษภาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากนะคะแถมราชาถ้วยอะ่ะรู้จักพูดคุยรู้จักโน้มน้าวใจลูกค้ามากขึ้นนะคะหรือน้มน้าวใจเจ้านายนี่แหละนะคะให้เห็นด้วยกับเรานะคะพลังงานของเอ่อเรื่องของความรักนะคะความรักเหมือนกับว่าพยายามกลับมาใส่ใจความรู้สึกของกันมากขึ้นนะคะจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เหมือนกับว่าราชาถ้วยอ่ะนะคะ พูดคุยความรู้สึกเปิดใจมากขึ้นนะคะเพื่อทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันแบบเป็นสายสัมพันธ์ที่กลับมาดีนะคะเ,เดือนมิถุนายน Lover Hangman แล้วก็ Hero Fan นะคะ น่าจะเป็นช่วงเวลานะคะที่มีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาส่งเสริมชาวตุนมากๆเลยนะคะ l o เว r รใครที่ทำงานออนไลน์มีแฟนคลับมีผู้ติดตามเยอะมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคนชื่นชมชื่นชอบนะคะในสินค้าบริการหรือในสไตล์การเป็นยูทูบเบอร์ดาว TikTok ที่คุณที่คุณเป็นอยู่นะคะ แล้วก็คุณมีโอกาสนะคะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณด้วยนะคะให้เราแฟนนะคะหรือบางคนที่เป็นสายจิตวิญญาณก็อาจจะเจอกับพระอาจารย์ที่ที่พร้อมที่จะแบบเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะเป็นอ๋อเป็นคนที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาให้กับคุณได้นะคะชาวตน ส่วนเรื่องการลงทุนนะคะแฮงแมนนะคะเดือนนี้อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะอะไรที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องรีบด่วนต้องตัดสินใจนะคะต้องดูสถานการณ์รอบข้างสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสงครามนะคะโรคระบาดหรืออะไรบางอย่างให้ดีเพราะว่าแฮงแมนมันเป็นไพ่ของการต้องรอคอยต้องอดทนน่ะนะคะยังเดินหน้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเหมือนกับว่าอะไรที่ดีๆยังรักษาไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะการลงทุนที่จะ ดีขึ้นต่อไปนะคะเพราะนั้นถ้าเดือนนี้มันมีอะไรที่เสี่ยงอยู่อาจารย์ว่าประคองตัวเองไปก่อนนะคะในเรื่องงาน,นเรื่องธุรกิจของคุณนะคะชาวตนความรักก็เช่นกันนะคะอาจจะเหมือนกับรักมากคิดถึงมากแต่ต้องรอคอยที่จะได้มาพบกันนะคะถ้าเป็นความรักทางไกลนะคะแต่ว่าก็ยังคิดถึงยังมีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอน,นะคะมาดูเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วเรื่อง สุขภาพของชาวตุจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ของ The Star ะคะ่ะไงนะคะโอเค The Star มาแล้วและหนึ่งถ้วยนะคะ สองถ้วยค่ะอยู่เหมนคนละที่นะแต่มันเจอกันนะต่อกันนะหนึ่งถ้วยสองถ้วยแล้วก็ว้าวทำไมได้แต่หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งดาบค่ะแล้วก็ไพ่ของสิบเหรียญน้โหในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกนะคะจะรู้สึกว่า ชาวตุนเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นห่วงเรื่องราวสุขภาพของคุณนะคะหรือว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะเคยเจ็บป่วยนะคะมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับว่าสิบเหรียญนะ่ะคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายของคุณน่ะนะคะกระยาไม่ที่ดีของคุณเนี่ยเป็นห่วงเป็นในยในเรื่องราวสุขภาพนะคะอาจจะชวนคุณไปออกกําลังกายนะคะอาจจะซื้อของดีๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากคุณนะคะหรือคุณได้คนที่แบบ เป็นผู้ช่วยคนที่แนะนําให้กับปรึกษาคนเรื่องของสุขภาพการออกกําลังกายที่ดีนะคะอาจจะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วชาวตนจะกลับมารักแล้วก็ห่วงใยตัวเองดูแลสุขภาพให้กับตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันมีเรื่องที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งดาวว่า สุขภาพเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญนะคะของการที่คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขอยู่กับคนรักนะคะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นดูเหมือนชาวตุจะหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากๆนะคะแผลบางคนเนี่ยดูสิออกกาลังกายจนหุ่นดีดูแข็งแรงนะคะดูแบบฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆนะคะมองลงที่ชาวชาวตุนแล้วก็ได้นะคะในการที่เหมือนกับว่า เป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพได้ดีมากๆนะคะเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณเป็นไอดอลก็ได้ <laughs> นะคะนะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเดินนะคะ เดินออกกําลังกายทุกเย็นเลยนะคะเดินแกว่งแขนหรือวิ่งเหยาะๆก็ได้นะคะกับคนที่คนรักกับคนในครอบครัวนะคะรืยยกขบวนไปนะะมีทั้งพ่อแม่ลูกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายน้องหมาน้องหมาน้องแมวไปวิ่งด้วยนะคะหรือว่าเข็นรถเข็นไปด้วยนะคะสมัยอาจารย์อยู่อเมริกานี่แบบแบบไปเที่ยวนะคะแล้วก็แบบขนาดเขาเป็นคุณแม่เนาะลูกเขาอยู่ในรถเข็นแล้วเป็นลูกแฝดอะ อย่างสาววิ่งวิ่งแบบวิ่งดันรถเข็นนะลูกก็วิ่งไปด้วยแต่ว่าลูกก็นอนไปด้วยบนรถเข็นนะคะแม่ก็วิ่งไปแนละ้วไถไปแต่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะแต่แบบเหมือนกับเป็นคุณแม่หลังคอที่มาออกกําลังเพราะลูกเขาก็ยังแบบดูเบบี้อยู่เลยนะคะน่าจะประมาณแค่หกเจ็ดเดือนเองนะคะอารมณ์แบบนั้นนะคะออกกําลังกายเป็นครอบครัวนะ่ามีพายครอบครัวสิบเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะหรือคนรักพาไปออกออนะคะหรือว่าบางคนจะแบบ ลดหุ่นนะผอมเตรียมตัวแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะนะคะก็ได้ทีนี้มาดูเรื่องชอลาภให้กับชาวตุนลนั่งนะคะห้าดาบนะคะเจ็บใจอะมันไม่ถูกมันน่าจะออกมันไม่ออกใช่ไหมคาดาบเวลาซื้อมันไม่ออกนะคะเวลาไม่ซื้อมันออกนะคะเจ็บใจ เดวิลนะคะขอดูสิบางคนชอบเล่นอยู่นะเนี่ยสิบถ้วยค่ะเล่นตามคนในครอบครัวญาติๆคนในครอบครัวคนไหนแบบบอกเลขอะไรดีซื้อตามเขานะเนี่ยมีไพ่ของสิบดาบนะคะ แล้วก็6กไม้เท้าเป็นไพ่แห่งชัยชนะวิกตอรี่นะคะแต่ว่ากว่าจะถูกก็สิบดาบอ่าเจ็บมาแล้วไม่รู้กี่งวดนะคะเพราะนั้นชาวตนคุุอาจจะมีโชคบ้างแต่ว่าอาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียนะคะโชคส่วนใหญ่น่าจะมาจากการงานมากกว่านะคะอ่ะถ้าจะมีโชคจะได้เยอะไหมขอดูสิจะได้เยอะไหม,ไไหมราชดาบเดทโอโ้บางคนแบบ ็นทุกขลาบนะคะไม่คุ้มเลยเจ็บตัวเดินชนนั้นชนนี้เอา,ถ,เเอาถูกนะคะลดเฉียวชนเอาถูกนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะสองตนนะคะจต่ว่าอาจจะไม่คุ้มกับการที่ที่คุณแบบเล่นเยอะๆนะคะอาจจะเล่นติดไว้เล็กๆน้อยนะคะถึงเวลาถูกก็มีเฮอย่างนี้มากกว่านะคะสองตนอ นี่เรามาดูกันต่อนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนมือกสต์ด้วยนะคะบางคนเกิดมาในเลือกที่เหมือนกับว่าโชคดีมากๆาระราหูให้คุณมากๆก็ถูกบ่อยก็ได้นะคะเพราะนั้นลัคนาราศีเดียวกันแต่ดวงแต่ละคนดวงส่วนตัวงแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูในภาพรวมนะคะไปอาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวต,วตวนกันได้อัศวินไม้เท้านะลอดถ่วงไฟมาเลยอย่างเท่เลยนะคะ อาจจะเป็นชาวธาตไฟแม่สิงหธนูก็ได้นะคะคู่กรณีของคุณอยังคงเป็นชาวธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูนะคะชาวตุลมีไพ่ของสองดาบค่ะแล้วก็สามไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของแปดถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของราชินีไม้ราชินีไม้เท้าค่ะเอ่อมีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจารย์ทําให้นะคะ3ามสถานะนะคะสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราชินีเหรียญค่ะ แล้วก็6ดาบนะคะ3ถ้วยค่ะเรื่องราวความรักของชาวตุลน,นะจะรู้สึกว่าชาวตุลที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ทำงานเยอะแฟนคุณก็ทำงานเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่นะสองดาบะนะคะ คุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะมาหากันบ้างไม่ไม่มาหากันบ้างอะนะคะมันกบว่าต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับมุ่งมั่นในการสร้างความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะหรือเรื่องของการเรียนเรื่องของอะไรที่ต้องโฟกัสตรงหน้ามากกว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังว่ามันมีช่วงที่คุณกับคนรักอะอาจจะยุ่งมากต้องห่างหายออกไปจากชีวิตของกันและกันเลยนะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณสองคนยังมีความคิดถึงกันอยู่นะคะสองเหรียญ่ะนะคะ อาจจะเหมือนกับว่ามันดูแบบพอไกลกันมากๆแล้วรู้สึกคิดถึงนะคะขอวนกลับมาอีกนะคะความเป็นสองเหรียญน,นะคะอืหรือว่าคุณเป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะมีการเดินทางมาหากันนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีการพิสูจน์ใจนะคะการลอคอยกันความรักที่อาจจะทิ้งช่วงไม่ได้สวิทหวานกันตลอดลอดฝั่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีความคิดถึงนะคะแล้วสุดท้ายนะคะ หมือนกับว่ามันชัดเจนมากขึ้นนะคะสามถ้วยอะนะคะอยากกลับมาอยากเลือกแล้วแหละคนนี้นะคะเลือกแล้วว่าเป็นชาวตุลเพราะว่าเออเหมือนกับคืออยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขมากๆนะคะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะความเป็นสามถ้วยอะนะคะหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ชอบทําร่วมกัน่ะอยู่ด้วยแล้วแบบว่าเฮไหนเฮนนั่นแล้วแบบรู้สึกแฮปปี้ดีต่อใจนะคะเพราะฉะนั้นความรักก็เลยเหมือนกับ ยังไงก็วนไปวนมาก็กลับมาดีต่อกันนะคะชาวตุลโอเคเลยนะคะทีนี้มาดูบทสรุปของชาวตุลนะคะในครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงนะคะขอดูสิบทสรุปของชาวตุลนะคะโอ้นกนกมาร้องเพลงให้ฟังนะคะบ้านอาจารย์นกเยอะปลูกผลไม้รอบบ้านมีไพ่ของชาริอัตนะคะมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะ เอ่อเป็นราชินีไม้ทา้าเออราชินีเหรียญน,นะคะสองไม้เท้าค่ะราชินีไม้เท้านะคะช่วงครึ่งปีแรกของปีนะคะอาจารย์ว่าเรื่องราวของชาวตุนเนี่ย เป็นอะไรที่การงานเนี่ยคุณต้องเดินหน้านะคะเดินหน้าเข้าไปหาโอกาสเข้าไปขอโอกาสเข้าไปเสนองานเข้าไปเหมือนกับเสนอโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะคะแล้วคุณจะได้งานที่ดีได้คอนเน็ t ชันที่ดีนะคะหรือได้ร่วมงานกับคนเก่งๆกับบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่มีความมั่นคงนะคะส่วนเรื่องของคนที่ทํางานประจำนะจ๊ะว่าคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ นำผลงานที่คุณมีนะคะในการที่จะเหมือนกับไปสอบแข่งขันไปออหาทางทําให้คุณเหมือนกับว่าได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนระดับ ะะหรือว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณเติบโตกับหน้าที่การงานของคุณมากขึ้นนะคะนะเพราะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่เฉยๆผู้ใหญ่ไม่เห็นนะคะอาจจะต้องเหมือนกับหาทางทำอะไรให้ผลงานเรามันเข้าตากรรมการให้มากขึ้นนะคะแล้วจะดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะห้าเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยอาจารย์มองว่า คล้ายๆกันนะมันต้องหาโอกาสนะคะมันต้องเหมือนกับหาวิธีโปรโมตสินค้าบริการของคุณมากขึ้นนะคะเข้าหาลูกค้ามากขึ้นนะคะจะทําให้รายได้ของคุณเนี่ยเข้ามาดีขึ้นนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนง,งานนะตัวนี้นะคะมองถึงอนาคตศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ดีนะคะแล้วจะทําให้คุณแบบทํางานได้ตามเป้าหมายอย่างดีมากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะเพราะฉนั้นทุกอย่างเนี่ยมันกําลัง ค่อยๆขับเคลื่อนนะคะดวงชะตาของคุณไปในทางที่ดีนะคะขอให้ขยันขออดทนนะคะสองเร็ดแน่นอนนะคะชาวตุลน,นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ